คําแรกวันนี้เจอกันคอยดูนะสองมือเปล่าจะช่วยไงจําได้ไหมครับจําได้ค่ะว่ารักษาด้วยสองมือเปล่าไถด้วยสองมือเปล่าแล้วคําต่อไปคืออะไรทีนี้ใบหน้ามันจะขึ้นน้อยลงแล้วมันก็น้อยลงมันจะไม่ขึ้นเม็ดใหญ่ๆอาจจะมีบ้างนิดหน่อยเวลาก่อนประจําเดือนมาตอนนี้เป็นจริงไหมจริงค่ะเดือนนี้เดือนที่เท่าไหร่แล้วเดือนที่จากวันนู้นถึงวันนี้เดือนที่2หรือเดือนที่3เดือนที่2 3ประมาณ3ใช่ครับค่ะโอเคก็แปลว่าเฮ้ยมันใช่หว่าเงี้ยในใจเฮ้ยคำพูดที่พูดไว้โอกาสผิดน้อยเนาะค่ะถึงถูกไม่เหมือนก็ผิดน้อยก็แล้วกันใช่ค่ะค่อยๆเป็นค่อยไปเดี๋ยวผมไปล้างมือทีผมไปล้างมือก่อนเราคาดไม่ถึงว่าเขาจะนิ่งได้ขนาดวันแรกๆทำมาโหไม่หยุดเลยโยมวิ่งตามตลอดเขาสื่อสารได้ดีนะแต่ชุนเชียวเยอะไปหน่อยเป็นอะไรกันก็เขาเรียกอะไรเราถูกชะตากันในทางธรรมอ๋อกับเพื่อนคู่หูโอเคนะก็มาพร้อมกับแม่ค่ะโอเคกลับมาโอเคถูกชะตาโอเคกัลยาดีมากในฟอร์มนี้จะเอาทั้งชีวิตอยู่แล้วคิดว่าจะอยู่ตลอดชีวิตไหมในฟอร์มก็ใกล้แล้วใกล้เปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วเฮ้ย จะไปไหนต่อที่นี่ก็น้องชายอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้ออกมาอยู่ในครอบครัวทำอะไรได้เต็มที่มากกว่าชุดนี้อะไรเงี้ยจริงๆเขาก็ออกตั้งนานแล้วแหละแต่เราขืนอยู่เราขออยู่อีกแป๊บนึงเราบอกขอต่ออีกแป๊บนึงต่อไปต่อมามันก็3ปีกว่าแล้วก็โอเคต้องมีคำอธิบายต่อว่าไม่รู้สิครับต้องตอบเองอ๋อคือมันก็คือเราก็มองหลายอย่างเพราะว่าอายุคืออย่างน้อยเราก็มีหน้าที่ของลูกที่ควรจะทำก็ออกมาทำให้มันเต็มที่ลูกเราลูกหรือเรามีหน้าที่ของลูกของพี่อะไรเงี้ยค่ะตัวเราคือลูกและพี่เป็นลูกคือต้องมีหน้าที่แม่กับพี่น้องอะไรเงี้ยใช่ค่ะนึกว่าลูกมีหน้าที่ลูกนึกว่าลูกเราอ๋อไม่ใช่ค่ะโอเคนะค่ะก็เข้าใจผมนี่เป็นคนที่เข้าใจปุ๊บมันจะปลดล็อกให้ครับสื่อเข้าใจปุ๊บผมจะปลดล็อกต่างๆผมจะมีความแปลกในส่วนตัวผมในการใช้ภาษาและกับกิริยามันจะเป็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเวลาถามไถ่ไปมามันจะมีการภาษาบางทีมันจะถามลึกๆไปหน่อยหรอกมันจะมีการปลดล็อกในบางจุดแต่ไม่ยังไงผมก็ไม่ใช้ภาษาล่วงล้ำเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลผมจะมีช่องว่างอยู่มันจะมีภาษามันจะมีช่องว่างอยู่ถ้าเกินตรงนี้ปุ๊บซวยเลยคนพูดอ่ะซวยเห็นไหมผมจะมีความอยู่เพราะฉะนั้นแน่นอนก็ต้องกระชอกกระแชะให้ไปถึงจุดที่จะปลดคลิกของความคิดผมมีความสามารถระดับนั้นในการที่จะสื่อสารนะครับเหนือกว่านักจิตวิทยาหลาย 100% แน่ผมบอกว่าผมไม่ใช่นักจิตวิทยาเหนือกว่าเยอะเยอะมากเลยนะทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปทับถมจิตวิทยาเขานะจะไปทับถมเพราะว่าผมมันคนละศาสตร์ของผมมันจิตศาสตร์เขาแค่จิตวิทยาถ้าพูดถึงศาสตร์ด้วยกันนะมันต่ำกว่าวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าคณิตศาสตร์อยู่แล้วจิตวิทยาเห็นไหมแต่เป็นเรื่องของมนุษย์มากฐานล่างเนี่ยโอ้โหต้องอาศัยนักจิตวิทยาเยอะมากในการที่มาปรับความสึกนึกคิดอะไรก็ตามทีแต่ผมบอกว่าก็ยังดีประโลมโลกไปต่อไปผมใช้ว่าประโลมโลกต่อไป ต่อไปเราต้องเข้าใจโลกและกระพริบโลกต่อไปเห็นไหมต้องอยู่ในกรอบต้องเข้าใจบริบทของโลกแล้วก็ให้พ้นโลกต่อไปในฐานะที่อยู่ในฟอร์มนี้ด้วย
ถ้าเป็นผมนะขอสักหน่อยนะต่อมาหลายรอบแล้วถ้าเป็นผมนะ ผมจะเพราะว่าไงขอสักหน่อยนะเพราะว่าผมจะมีคำตอบของเพราะว่าเพราะว่าสุขภาพยังไม่ดีพร้อมเช่นใบหน้าเห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะถ้าเป็นผมนะผมจะต่อแค่ตรงนั้นเออถ้าเขามาอยู่บนโลกภายนอกเห็นไหมครับมันต้องไม่มันต้องหน้าตาดีพอสมควรนะเนี่ยไปวัดยามเช้าสายก็น่าจะไม่มีอันนั้นก็ว่ากันไปเนี่ยถ้าเป็นผมจะต่อตรงเพราะว่าตรงนั้นเองถ้าเป็นผมนะเพราะว่าสิ่งนี้มันติดตัวมาตลอดใช่ไหมใบหน้าเพิ่งมาเป็นประมาณ2-3 ปีนี่ค่ะเป็นตอนบวชเหรอค่ะตอนก่อนบวชไม่เป็นอะไรสิ่งงานเนี่ยพอไปบวชแล้วปฏิบัติเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันร้อนร้อนตรงเนี้ยค่ะลุงอ่ะร้อนแล้วมันก็ผุดออกมาเหมือนเป็นเม็ดใหญ่ๆใหญ่ๆเต็มด้านหลังนี้เลยครับผมแล้วก็หายไปแล้วก็มาผุดที่หน้าแล้วก็มาแบบเนี่ยที่เป็นที่เท้าในช่วงหลังๆเนี่ยค่ะช่วงหลังค่ะเท้าเนี่ยลดหย่อนดีขึ้นแปลว่าทั้งแผ่นตัวเนี่ยมันจะลดไปหมดใช่ไหมครับที่ว่าใช่ค่ะแค่สองมือเปล่าผมเท่านั้นเองนะแน่ใจว่าเป็นสองมือเปล่าแน่นะมีอย่างนั้นต้องมาประกอบไหมในการดูแลก็ไม่ได้ใช้อะไรค่ะลุงอ่ะงั้นก็ยืนยันว่าสองมือเปล่านั่นเองนะมาถูกทางหรือผิดทางกันไปถูกทางแล้วค่ะหนูมาถูกทางแล้วไม่รู้บอกว่าผิดไปก่อนถ้ามันถูกได้ก็ดีมันตั้งเงื่อนไขว่าเฮ้ยกูมาผิดทางแน่ไม่รู้มันหลุดเข้ามาแล้วเนี่ยเออถ้ามันถูกทางได้ก็ดีวิธีคิดง่ายๆหลุดเข้ามาในตัวนี้มันหลุดเข้ามาในบ้านหลังเนี้ยเฮ้ยเข้าบ้านผิดเฮ้ยตกกระไดคอยจอยแล้วกันช่างแม่งวะไปยังไงก็ไปคิดอย่างงี้ฮะต้องคิดแบบนี้มันถึงไม่กั้นฟีลลิ่งเราเพราะที่นี่อย่างน้อยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้เลี้ยงจระเข้ไปสักหน่อยเดียวเชื้อก็ไม่มีสิงก็ไม่มีมันน่าจะปลอดภัย 100% หนาเนี่ยนั่นคิดในกรอบนั้นเอาไว้ก็ได้ว่าคิดบวกหรือคิดดีดีวะเห็นไหมทุกวันนี้เขาสอนให้คิดบวกคิดรวยบวกมันอยู่ด้วยดีไม่ดีคิดคูณด้วยบวกไม่พอใจคูณแม่งไปเลยมันจะได้เยอะทวีคิดบวกใช้ไม่ได้ตอนนี้คิดบวกใช้ไม่ได้แล้วผมที่พ่อพูดเนี่ยคิดบวกคือคิดจะเอามันเหมือนแต่เริ่มต้นคนคิดแล้วโคชเชอร์เลยโคชชิ่งคิดแต่จะเอาใช่ไหมเอาใครจะมาเข้าคอร์สไงจะวิธีไหนวะต้องใช้สถานที่หลอกล่อเปล่าวะโลเคชั่นไหนอ่ะบรรยากาศไหนไอ้พวกไฮโซมันเยอะอ่ะการศึกษาสูงด้วยต่างหากนะโดนหลอกมาเยอะไอ้พวกนี้ เคยไหมเคยไปโดนไหมต้องเล็ดต้องเรียกว่าเรามองย้อนกลับไปแล้วเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าตอนนั้นน่ะที่ไปเนี่ยอันดับหนึ่งเลยที่มันไปก็คือความโลภพาไปถ้าเราโลภปุ๊บมันจะเป็นยังไงมันต้องมีคนเริ่มวิธีการโลภเขาบอกวิธีคิดไหมโลภยังไงเอาอยากรวยอ่ะใช่เขาบอกวิธีคิดยังไงไม่หนูไม่ได้เข้าไปแบบที่เขาโค้ชที่แบบเหมือนตอนปัจจุบันนะคะอันนี้คือเพื่อนมาชวนทำโอเคเอาเราเอาจบกันจริงประสบการณ์ตรงกันนั้นเล่าครับเพื่อนมาชวนเราว่าทำแบบนี้นะดีนะเนี่ยตัวเงินได้อย่างนี้เลยนะได้ทุกเดือนได้ตลอดเลยแค่ทำแบบนี้แบบนี้และด้วยความที่เราสนิทกับเพื่อนเราคบกันมานานเราก็ไว้ใจเพื่อนโอเคเราก็ทำนะตัวเราก็ทำตัวเองก็มาทำกับเราอะไรเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยไปก็ไปทำก็ทำร่วมกันแต่เราก็เจ็บพร้อมกันนั่นแหละจะว่าไปแล้วเราก็เจ็บด้วยกันพีเรียดนี้มันตั้งไว้3ปีก็นานกว่านั้นค่ะเหลือถึง5ปีมั้ยผ่านมาเกิน5แล้วค่ะไม่ใช่ในระหว่างที่กำลังอยู่ในบริบทพวกนี้อ๋อไม่เกินปีล้มเลยใช่ค่ะเห็นมั้ยจริงๆแล้วตามพีเรียดเนี่ยมันไม่น่าเกิน3ปีทฤษฎีมันคิดได้หมดเลยเช่นเริ่มต้นลงทุน 100,000 บาทคุณจะได้แล้วกลับคืนมาเดือนละ 10,000 10เดือนคุ้มนะมันมาทุกเดือนน่ะ10เดือนทีนี้ไอ้ที่มาทีหลังก็มาต่อหางแถวต่อหางแถวมันก็ยิ่งมาเพิ่มทีนี้ก็ได้กำไรแล้วทีนี้มันอยู่2ปีกำไรไปแล้วปีที่2เพิ่ม
เฮ้ยเติมมาสิเติมมาสิไปต่อแถวหลังไงโอเคไหมครับมันก็มาแถวหน้าคนที่เขาทำเขาจะรู้ว่ามันจะรันไปได้กี่ปีไอ้เซอร์เคิลตรงนี้ไอ้ M อะไร MLM MLM นี่แหละมันมาจาก L เดี๋ยว NLM ขอโทษมันมาจากความคิดคำว่า NLP NLP ใช่ป่ะใช่ไหม N หนูไม่เคยได้ยินนะ N ก็คือ Neuron Neuroก็คือเรื่องสมองนี่แหละครับมาเสริมสมองนิวโรนนิวโรลิงคิสโปรเจกต์ใช่ NLP เนี่ยมันมาจากนิวโรนนิวโรนคือเรื่องสมองมาปั่นสมองเรามาใส่ซิปสมองเราโอเคไหมให้รวย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 ถ้ารวยต้องทำธุรกิจนี่ไหมไปแล้วนะเท่านั้นนะครับก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าโลภเขาเป็นสอนการโลภไอ้โค้ชชงโค้ชชิงทุกวันนี่นะมันสอนการโลภจริงผมใช้มามันทุกคำจริงสอนความรวยทุกคนมุ่งแต่คำว่ารวย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 สุดท้ายปลายสุดแห่งรวย1หมอไปได้ไม่ได้2ล้มกลางทางสวยวงเล็บก็คือสวยเขาสอนให้เอาทางพุทธศาสนาจริงสอนให้ให้ให้บวกก็คือคิดบวกคือคิดแต่จะให้ไอ้คนเขาสอนคิดบวกคิดแต่จะเอาโคตรแม่งจะเอาทุกเรื่องเนี่ยเริ่มภาษาสุภาพโคตรแม่งไปแล้วภาษาเริ่มสุภาพเข้าแล้วเห็นไหมมันคิดบวกตามแนวทางพุทธะต้องบอกคือให้ให้ให้ถ้าเป็นต้นสนนะโอ้ถ้าจะเป็นต้นไผ่นะให้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 แต่คนไม่ไปนะให้ให้ให้ถึงจุดหนึ่งดูมันจะแข็งแรงดึงกลับแล้วไอ้ตัวที่เหี่ยวห้นเราไปนะกระเด็นมาด้วยด้วยต้องคิดแบบธรรมชาติด้วยให้มีคำว่าความเป็นธรรมชาติประกอบด้วยในความคิดต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติด้วยเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกกฎอนิจจังกฎธรรมชาติและหรือนั่นคือกฎแห่งกรรมนั่นเองนะมาแล้วเปลี่ยนกันดูใน YouTube บ้างไหมถ้ามีเวลาก็ดูบ้างถ้ามีเวลาเดี๋ยวตีหรอกถ้ามีเวลาไม่ต้องมีเวลาลองค่อยๆให้ความสนใจสิเกินกว่า 9,919 คลิปเอาอะไรมาพูดแค่ไม่เกิน3ปีไอ้3ปีกว่าแล้วมันทำได้ยังไงลูกเอ้ยมึงไม่ใช่มนุษย์ มนุษย์รูปใบหน้าหายสิวด้วยกันแล้วกันนะ นั่งเถอะประมาณนี้ก่อนโอเคโอเคจ้ะเพราะว่าผมรู้ว่าช่วงยาวเพราะมันต้องเอ็ดไปอย่างนั้น คนช่วงยาวหายใจยาวครับ ก็เหมือนเดิมฮะแอคเหมือนเดิมฮะหวังใจของว่าจำแอคได้เนาะให้ใบหน้าเจ้ากันนี้ก่อนค่อยออกมา เพราะว่าหุ่นได้แล้วเหลือแค่ใบหน้าโอนไหมครับ ได้ค่ะยอมรับไหมคำพูดนี้ ยอมรับค่ะหุ่นมีแล้ว เหลือแค่ใบหน้าเอ๊ะจะแย่งหมดจากเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยครับก็ครับโปรดสังเกตหายใจไม่มีอะไรดีไปกว่าการเบิร์นนะครับการเบิร์นเนี่ยการเบิร์นไอปอดเนี่ยจะเป็นตัวเบิร์นหมดนะครับปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บทิ้งตัวเลยครับผมปึ๊บนานเอาหัวไปด้วยยิ่งดีไปได้ไหมมันแหงมากเกินไปก็ทีปึ๊บจับลงจ่ายเชิญปิดนานผมสังเกตนะมือผมไม่เหมือนชาวโลกนะมือผมเนี่ยไม่ได้นะโทษครับโทษครับแป๊บสองมือเปล่าเดี๋ยวจะรู้ว่ามันคืออะไร
วจครับมันจะเริ่มเนียนหมดแล้วครับทอดครับไม่มีหัวนะตอนนี้มีหัวนะยังมีตอนนี้ก็ดูว่าดำๆมันก็จะเคลียร์หน่อยให้เวลาเขาหน่อยโอ้ยนี่ก็หาหัวไม่เจอแล้วทอดครับตรงเลยปล่อยเขาไปเอารถขาค่ะปล่อยจะไปก็แป๊บแป๊บมันน่าจะอธิบายถูกเพราะอธิบายผ่านความรู้สึกครับมันร้อนว่าค่ะลุงอ่ะมันร้อนจัดแล้วมันก็ค่อยๆคลายต่ออืมครับแล้วก็อย่างอื่นหนูยังจับหนูความรู้สึกช้าไปคราวที่แล้วยังช้าอยู่เลยไปคราวที่แล้วกลับไปบ้านสลบสลายไปอยู่อืมใช่พลังงานผลเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะกลับไปถึงวัดตอนนั้นกลับวัดก็สลบสลายไปอยู่แต่ตอนอยู่ที่นี่ยังปกติก็เลยยังคุยกับพี่เขาว่าเราพวกเราความรู้สึกช้าน้องที่มาหลานมายังความรู้สึกเร็วกว่าค่ะถูกต้องครับมันมีบางคนใส่เข้าไปแล้วสลบสลายจริงๆเป็นความจริงครับแต่3วันผ่านไปนี่เลยก็ตรงนี้หมายว่ามันก็จะยุบคำไม่เจอแล้วตอนนี้คำไม่เจอเจอนี่ค่ะยิ่งโทษตรงนี้ค่ะตรงนี้ปล่อยผมโอเคสะดุดแค่เพียงแค่สะดุดตัวรู้ว่าน้อยลงทางที่จากเปอร์เซ็นต์นะเดิมเจอเป็นร้อยตอนนี้เหลือแค่น่าจะนี่ไม่ถึงหนึ่งไรยกเว้นจ้องที่จะให้เจอเด็กเกรงอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าแบบอีซี่ที่ไม่มีเราพร้อมไม่ได้นี่คือเป็นข้อที่พิเศษไม่ได้ลงมาไม่ต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่หลักการวิทยาศาสตร์ก็ไม่ถูกใจใช้ฟิลลิ่งคือธรรมชาติเองโอเคไหมครับวัดกันที่ความรู้สึกปึ๊บน่าช่วยดูนะครับเดี๋ยวขอดูหน้าแค่ทีนี้ผมเรียกว่าสาวขาลายนะสาวขาลายรู้สึกดีขึ้นเยอะแยะไหมเยอะแยะเนาะจุดจอน้อยลงก็เลยภูมิแพ้ก็ว่าคุณด้านทานต่ำก็ไม่ผิดแล้วแต่เขาจะว่ากันเพราะการงับอากาศมีผลเยอะเลยเคยงับไหมเนี่ยงับอยู่ค่ะแต่ว่ายังได้ไม่นานเท่าไหร่ได้เท่านั้นโอเคเนาะค่ะ
ขอให้ทำเป็นกิจจับ before ก่อนนอนกับ after look อ่ะหลังจากตื่นนอนก็ก่อนนอนก็ทำกลางวันนึกได้ก็ทำนึกไม่ได้ก็ไม่ต่อแค่นี้เองฮะหลังไม่ต้องไปจริงจังจนทั้งเกินจะรู้ว่ามีหลักการครับแต่มีข้อแม้นิดเดียวจะทำทุกครั้งต้องนึกถึงต้นตำรับเขาด้วยจริงๆนะบอกตามตรงก็ได้ลุงหงอกผมเนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้าของอากาศเรียกหางงลุงหงอกครั้งเรียกในใจได้ได้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะผมเองเนี่ยเหมือนกับตัวผมเองเป็นอากาศจะบอกให้ทราบเลยจะบอกให้ทราบเลยเหมือนพอเวลาผมพูดกับอากาศข้างในเนี่ยมีผลทุกทีเช่นฝนตกฟ้าร้องเนี่ยมีผลทุกทีสังเกตให้ดีเถอะนะนายโยมนะพูดกับอากาศจะได้มีผลทุกทีตอนลุงบอกไปไล่ปลาบึกดีใจดีใจนั่นแน่รู้เรื่องด้วยเดี๋ยวตีหรอกแปลว่าแฟนพันธุ์แท้แบบเนี้ยมันได้ยังไงนั่นแหละไม่มีใครเชื่อหนูเพราะว่าบ้านลุงหนูอยู่ที่ชุมพรหนูก็พูดกับพ่อเนี่ยลุงบอกไปช่วยไล่ปลาบึกให้นะแล้วท่านว่าไงจะเนี่ยเมื่อใดอุ้ยคนธรรมดาจะไปไล่ได้ไงเหรออะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่พูดต่อไอ้ดีมากดีมากดีมากพูดต่อไม่ได้เถียงกันเลยทีเดียวใช่ครับดีมากครับที่ไม่พูดต่อดีมากครับถามว่าลองติดตามประตูสิครับมันวนอยู่3รอบนั่นน่ะบอกแค่ประมาณสัก10โมงเช้าถึง10โมงเช้า10โมงเช้าถึงไม่เกินบ่ายโมงครับมันวนอยู่ที่3เดี๋ยวยิงมันเดี๋ยวแฉมันแล้วลงเลยถ่ายเลย1 2 3ลงไปเลยเขาไม่เชื่อหนูแล้วไม่เป็นไรดีมากครับอย่าบังให้เขาเชื่ออย่าบังคับให้เขาเชื่อผมเองมีขนาดนี้ผมยังไม่ให้เชื่อเลยใช่นะใช่ลูกหมอมันแน่จริงขนาดมีขนาดนี้เห็นเห็นจ้าๆเลยเธอก็อย่าเชื่อฉันนั้นแล้วเธอโง่นั่นแหละกันคนโง่โอ้ยโอเคไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมมีมันเกินวิสัยงั้นสรุปความว่าคนที่บุญเท่านั้นจะเก็ตบุญคือความเข้าใจไหมคนที่เข้าใจลุงหอกเท่านั้นด้วยคนที่มีบุญจะได้ก่อนไม่เป็นไรแค่นะนั่นผมไม่ต้องการคำยกย่องบอกทราบว่าขอให้ดำเนินชีวิตให้ได้ดีให้ได้เก่งอย่าให้เป็นภัยสังคมอย่าให้สังคมเสียหายผมก็คิดอยู่แค่นี้ประกอบอาชีพชอบมันเจริญก้าวหน้าทุกรายพอกินพอใช้เลยกินเลยใช้แล้วเดี๋ยวพอผมไปรูปนั้นเลยผมไม่ต้องไปแข่งประกอบอาชีพแข่งมาหาใช่ไหมแต่จะให้ทุกคนมีอาชีพได้เจริญก้าวหน้าซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานผมอยากแค่ไปอย่างนั้นไม่ใช่แล้วต่อไปข้างหน้านี่คนไทยเราจะไม่ยอมประกอบอาชีพต่างชาติจะมาประกอบอาชีพแล้วออกลูกหลานต่ออะไรเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามคิดถึง40-50ปีสิครับเขายึดแผ่นดินกันด้วยวิธีนี้โอเคไหมแล้วคนบ้านเราก็แอบก็พูดต่อก็ไม่ได้เพราะว่าพูดต่อหน้าคนพิจารณาเพศแม่มันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมไม่รู้ต้องคิดยาวแล้วครับแล้วก็ยิ่งการแพร่พันธุ์อยากจะแพร่พันธุ์กับใครก็แพร่ไปเรื่อยอย่างนี้ไม่รู้ว่าความเชื่อคืออะไรไปแพร่พันต่างความเชื่อซวยเลยทีเนี้ยก็เข้าล็อกเข้าหมดสุดท้ายแล้วเจเนอเรชันต่อไปเขากลืนชาติกลืนวิธีนี้เขากลืนชาติคือกลืนคนในชาติก็คือทำคนในชาติให้เป็นดังที่เขาต้องการเวลามันต้องผิด50ปีไม่เป็นไรผมอยู่เป็น100ปีไม่ต้องผมจะกราบแกสังเกตไหมสาธุอามินอาเมนโอมแล้วก็จับข้ากับมารวมอยู่เลยไปแล้วผมจะต้องปรับแก้กับคนที่มีความเชื่อห้ามผมดีกว่าพอได้นะผมสาธุสาธุกับวิจิตรมันก็เดียวกันแหละว่าใช่ไหมอามินอาเมนโอมเดี๋ยวก็ปรับแก้
พราะผมอยู่ที่อีกนาน100ปียังสบายเลย100ปีกว่าจดข้างฝาแน่นอนนะวันหนึ่งเวลานั้นถ้าหากว่าคุณโทษขออนุญาตถ้าหากว่ามีการผลิตพลเมืองนะเขียนไว้ข้างฝาให้ลูกมันดูว่าลุงหงอเขาเขียนไว้งี้นะเออถ้าเผื่อแม่ไปวันๆแล้วลองตามดูซิว่าจริงไม่จริงอะไรเอาไว้แล้วเอาไว้ถามคนจ่ายโอเคไหมใช้เวลาจนกระทั่งยังทั้งนั่นนั่นนะมาคุณเห็นนะเขาอยู่ได้นะเนี่ยเดินไม่ได้นะนั่นนะเดินไม่ได้นะเขาโง่หนีเขากลับบ้านตอนแรกขับตอนขับมานี่จะให้เลี้ยวกลับอย่างเดียวเลยใครขับคนนู้นขับเลยนะน้ำเหลืองน้ำเหลืองเสียค่ะน้ำเหลืองต้องขีเขาว่าน้ำเหลืองแต่ผมว่าน้ำเขียวพูดมันกลับพั่วไปเลยพูดตามเขาโอเคนะค่ะมีก้อนก็วางไปอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมปิดขั้วมันเคยเป็นผมรำคาญชิบหายเลยอยู่ใช้มันหลายปีแล้วอยากจะหายจังเลยภาษาผมภาษามันปิดฝาหม้อได้เลยเห็นไหมครับขอให้เข้าใจคิดว่าดีวะคิดว่าดีดีมากค่ะเปอร์เซ็นต์ 90% ค่ะว่าแล้วก็สายเนี่ยและห้างข้อลงทะเบียนด้วยทำลายแกให้ไปเบิกเอาเงินธนาคารมาใช้โอเคนะเป็นบ้างล่ะเดี๋ยวฟังดีๆจุดตาตาไปไปค่ะเหมือนกับผมแกล้งนั่นน่ะนะเหมือนกับผมแกล้งคนนั้นYeah.